ป่วยก่อนปีใหม่แล้วก็คือแบบมันก็จะมีไข้หวัดหลายหลายคนเป็นกันอยู่ตอนนี้ก็แบบว่ามันก็ไม่ได้ฟื้นซะทีเดียวแล้วก็แบบพอกลับมาจากปีใหม่ปุ๊บเนี่ยคือทำงานหนักมาตลอดเลยถ่ายละครอยู่3เรื่องด้วยพอเจอพอปีใหม่เสร็จปุ๊บเข้าฉากวันแรกเลยทั้งเช้าคือถ่ายฉากแบบกรี๊ดร้องไห้สติแตกแบบหนักๆทั้งเช้าเลยก็เลยแบบเอ๊ะเริ่มไม่ไหวแล้วแล้วแบบคือเป็นครั้งแรกใน30ปีที่ทำงานเป็นครั้งแรกที่ขอพักต่อคือแบบรู้แล้วว่าถ้าถ่ายต่อปุ๊บเนี่ยช็อกแน่ๆเพราะว่ารู้ว่าเริ่มเกร็งเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยเริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยแบบบอกทีมงานว่าขอพักแป๊บนึงได้ไหมเพราะว่าคือเป็นไข้แล้วแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยโอเคถ้างั้นขอพักปุ๊บเนี่ยก็พักแป๊บนึงแล้วก็ถ่ายแบบฉากแบบเบาๆก่อนอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวช่วงเที่ยงพักเบรกปุ๊บเนี่ยขอไปฉีดยาเพราะว่าไม่ไหวแล้วไข้ขึ้นอะไรเงี้ยก็โอเคเที่ยงปุ๊บวิ่งออกไปคลินิกหน้าปากซอยฉีดยากลับมาถ่ายต่อเลยแล้ววันนั้นถ่าย31ฉากคือถ่ายรวดเลยถ่ายยาวเลยแล้วก็บอกโอเคที่งั้นขอแบ่งดูฉากไหนที่ฉากหนักๆขอแบบว่าเว้นบ้างเป็นฉากเบาบ้างหนักบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีสเปซนิดนึงให้มีเวลาหายใจนิดนึงก็เลยถ่ายจน4ทุ่มพอ4ทุ่มปุ๊บเนี่ยน็อกเลยเข้าโรงพยาบาลต่อเลยอาการมันแค่เป็นไข้หรือว่ามีส่วนอย่างอื่นคือมันเริ่มแบบมันปวดหัวมากคือปวดหัวมากไมเกรนอะไรเงี้ยแล้วแบบรู้ว่าถ้าหนักกว่านี้เนี่ยกลัวร่างช็อกเพราะว่าเราใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวเราใช้พลังเยอะมากคืออย่างเมื่อวานนี้ก็ถ่ายเป็นฉากที่แบบทะเลาะกับญาติค่ะไม่รู้ตัวด้วยว่าเราใช้พลังเยอะคือแบบเตะถีบแบบตบๆอะไรเงี้ยใส่เต็มใช่ใส่เต็มแม็กเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะคือมันก็จะดูแล้วมันไม่จริงเราก็จะแบบไม่รู้ตัวว่าเราใช้พลังเยอะแล้วแบบพอถ่ายไปถ่ายมาแล้วเขาไม่คัดสักทีคือคัดเองแบบพี่คะหนูไม่ไหวแล้วขอพักแป๊บนึงรู้สั่นอะคือตัวสั่นไปหมดเลยคือแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะแล้วออกไปนั่งแบบเฮ้ยทำไมมันรู้สึกแบบเวียนหัวแบบทุกอย่างหมุนไปหมดว่าขอพักแป๊บนึงขอผลไม้สักหน่อยขออะไรหวานๆสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยคือใช้พลังเยอะซะจนไม่รู้ตัวแต่คือแบบภูมิกับก็บอกว่าแคทก็ตลกดีเนาะพอป่วยนี่คือแบบอยู่คือนั่งอยู่แล้วก็แบบเออรอเข้าฉากพอ5 4 3 2นี่คือแบบเต็มเปี่ยมพอคัดแบบไม่ไหวแล้วแอดมิดแต่เต็มเปี่ยมแอดมิดคืนนั้นก็แอดมิดแล้วก็ให้น้ำเกลือแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้ว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าต้องถ่ายต่ออีกถ่ายทั้ง3เรื่องเลยก็เลยขออะไรอย่างเงี้ยคืนเดียวค่ะคืนเดียวคุณหมอว่าคุณหมอบอกว่าร่างกายก็ช็อกเพราะว่าเราใช้พลังเยอะมากๆแล้วแบบเครียดเพราะว่าฉากมันต้องกรี๊ดมันต้องแบบสติแตกอะไรเงี้ยคือมันอะไรที่มันทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเครียดซะจนร่างกายเราจะรับไม่ไหวแทนตัวมันจะหลายแรงพยายามเบาๆอยู่อะค่ะคือพุ่มกลับมาช่วยเพื่อนๆทีมงานที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคือพอเรารู้ว่ามันเป็นฉากอะไรที่มันหนักๆปุ๊บเนี่ยพุ่มกลับจะรีบเข้ามาแล้วก็แบบพยายามเล่นด้วยคือดึงตัวเองดึงจิตออกมานิดนึงให้แบบว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยหัวเราะขำแซวไปแซวมาอะไรอย่างเงี้ยพยายามให้แบบอัพนิดนึงแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นคือมันจะดิ่งไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าอินบทละครจากของท่านต้องกลับไปพบจิตแพทย์ด้วยเพิ่งจะได้กลับไปเจออีกนะคะกลับไปคุยเพราะว่าวันแรกที่เปิดกล้องไม่ทันตั้งตัวคือไม่รู้ว่าจะต้องเล่นหนักขนาดนั้นคือวันแรกปุ๊บนี่คือสติแตกกรี๊ดร้องไห้โยนของแบบไม่เคยเล่นบทแบบนี้คือถ้าเล่นก็จะแบบเล่นแบบนิ่งๆอ้าวโอเคแล้วก็แบบเราไม่ได้ใช้พลังอะไรมากมายคือใช้อินเนอร์อย่างเดียวแต่นี่คือใช้ทั้งร่างกายเลยใช้แบบใช้เต็มๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้เลยว่าจิตตกมากก็แบบเอาละแล้วถ่ายทั้งวันจนถึงดึกก็เลยแบบพอดึกๆก็แบบกดหาจิตแพทย์เลยคือไม่ไหวรู้ว่าแบบรับไม่ทันอะไรเงี้ยก็แบบก็คุยเกือบ2ชั่วโมงอ่ะคุยใช่เพราะว่าแบบไม่ทันตั้งตัว
คือถ้ากลัวเรารู้ว่าโอเควันนั้นเราจะต้องถ่ายแบบนี้วันนี้หนักขนาดนี้เรากดหาจิตแพทย์เลยคือไม่ไหวรู้ว่าแบบรับไม่ทันอะไรเงี้ยก็แบบก็คุยเกือบ2ชั่วโมงอ่ะคุยใช่เพราะว่าแบบไม่ทันตั้งตัวคือถ้ากลัวเรารู้ว่าโอเควันนั้นเราจะต้องถ่ายแบบนี้วันนี้หนักขนาดนี้เราก็จะโอเคเราก็จะเหมือนแบบตั้งสติก่อนว่าแบบโอเคไม่ไหวอะไรเงี้ยแบบเราจะต้องแบบรับมือได้ว่าโอเคหนักขนาดนี้เราจะต้องพยายามดึงตัวเองจิตแข็งไว้อย่าแบบอยากดิ่งนะอะไรเงี้ยแต่วันนั้นคือไม่รู้ตัวหลังสู้ไม่ไหวนะคะสู้ค่ะสู้ยังไงก็สู้เพราะว่าแบบมันคืองานของเรามันคือความรับผิดชอบของเราในการที่เราเป็นนักแสดงคือเราจะบอกเอ้ยไม่ไหวค่ะหนักเกินไปเราไม่ใช่มืออาชีพหรอกคือเราบอกว่าเฮ้ยเขาจ้างให้เรามาทำงานตรงนี้นี่คือความรับผิดชอบของเราเราต้องดูแลตัวเองให้ได้คืออันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราจะต้องดูแลตัวของเราเองด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือเราทำยังไงก็ได้ที่เราจะทำงานต่อไปได้แล้วหลังจากนี้ก็ต้องแบบถ้าจบเรื่องนี้ไปเลยพี่แคทขอพักค่ะ ขอพักเลยค่ะใช่เพราะว่าจริงๆแล้ว3เรื่องนี้ที่รับเล่นอันนี้หนักสุดแต่ว่าอีก2เรื่องก็หนักไม่แพ้กันเท่าไหร่นะก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่แล้วซีนรุนแรงอยู่เนาะทะเลแปรใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่มีอยู่แค่นั้นอันนี้มีอยู่แค่นั้นฝันเล่นมาหมายถึงเลิฟซีนใช่ไหมคะฉากอาบน้ำใช่ไหมคะอันนั้นฮอตสุดแล้วที่เคยเจอแต่ก็นั่นแหละค่ะก็มีแค่นั้นณเวลานี้ดูบทแล้วมันก็มีอันนั้นอันนั้นสุดละใช่ค่ะเท่าที่อ่านนะไม่รู้บทยังมาไม่ครบค่ะไปต้องอ่านต่อไม่รู้ว่ามีมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ไม่น่าจะมากกว่านี้ละค่ะซอฟต์ๆสวยๆนอกจากเรื่องอินบทหนักแล้วมีอีกเรื่องนึงที่เครียดหนักเหมือนกันคือเอวขึ้นน้ำหนักขึ้นตามอายุมั้งไม่รู้แต่ก็คือขึ้นๆลงๆเพราะว่าคือช่วงที่ป่วยด้วยคือพอทานยาอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้หิวก็เลยแบบอะไรอ่ะคือแต่ก็ควบคุมค่ะก็พยายามที่จะควบคุมได้แต่ณเวลานี้เนี่ยคือเราเอาจิตของเราก่อนดีกว่าคือถ้าเราจะเครียดเรื่องอื่นมากๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปกันใหญ่กินนิ้วอะไรยังไงพี่นิ้วนึงนิ้วหนึ่งนี่เครียดแล้วหรอเครียดนิ้วหนึ่งก็เครียดแล้วใช่แต่ก็ไม่มากแต่ก็คือแบบน้ำหนักก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นลงขึ้นมากี่โลประมาณ4โลก็เยอะอยู่นะแต่ก็ลงอีกแล้วก็ขึ้นอีกแล้วก็ลงอีกแล้วก็ขึ้นนี่แหละคืออยู่ในกองถ่ายคืออาหารในกองถ่ายมันอร่อยแล้วเขาก็จะมีอาหารให้กินอยู่ตลอดเวลามีทั้งขนมมีทั้งผลไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็แหละถ้ามีความรู้สึกว่าเริ่มขึ้นละก็ควบคุมแล้วก็จะดูแลมากขึ้นงั้นละ